ที่เราไปวิ่งอ่ะเราเจอกันที่สนามบอลอ่ะจริงๆแล้วเราอ้าวพี่ตะลันนุ่นทำอะไรกันน่ะแกแล้วนุ่นไม่ไปที่วาดรูปหรอเดี๋ยวก็ส่งงานไม่ทันบ่ายสองนี้หรอกเออนั่นดีไปก่อนนะพอดีเกสอยากให้พี่ช่วยติวหนังสือให้หน่อยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกาแฟหน้ามอไหมคะเราร้อนไปเถอะค่ะ สวัสดีครับผมปูประวิตรนะครับเป็นผู้กำกับละครเรื่องลูกเหล็กเด็กชอบยกครับสวัสดีค่ะออนค่ะรับบทเป็นนุ่นค่ะสวัสดีค่ะคามินค่ะรับบทเป็นฝนค่ะสวัสดีค่ะมินมินค่ะรับบทเป็นเกรซค่ะสวัสดีครับปอนครับรับบทเป็นตะลันครับครับผมนัทครับรับบทเป็นปอนครับ ชื่อมันเหมือนกันชื่อมันคล้ายๆเป็นละครเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นนะครับเกี่ยวกับกีฬายกน้ำหนักครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่แบบว่ารูปร่างหน้าตาก็เหมือนคนทั่วไปแล้วก็ดูมีลุคเป็นคุณหนูได้ซ้ำแต่ว่าดันเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์แล้วก็ DNA ของนักยกน้ำหนักนะครับก็เลยธรรมชาติก็เลยเรียกร้องให้วันหนึ่งอ่ะเธออยากจะเป็นนักยกน้ำหนักแต่ว่าถูกต่อต้านจากคุณย่าซึ่งเป็นคนที่เหมือนประมาณเหมือนเป็นสูสีไทยเฮาในบ้านนะครับคือควบคุมทุกอย่างในบ้านเหตุผลลึกๆก็คือเพราะว่าเคยสูญเสียคนที่ตัวเองรักไปจากกีฬายกน้ำหนักเพราะนั้นประเด็นของเรื่องคือเธอต้องทำตามความฝันของตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องแอบคุณย่าเล่นรวมทั้งต้องทำให้คุณย่ายอมรับรวมทั้งที่ต้องทำให้คนอื่นจะยอมรับด้วยว่าเธอจะสู้กับกีฬานี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคือเราจะเห็นว่านักยกน้ำหนักเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันจะมีฟอร์มของมันอยู่แล้วว่าจะต้องบึกบึนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยรูปร่างประมาณแบบเนี้ยหลายคนก็ยังไม่เชื่อว่าเธอจะทำได้เธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเธอเข้ามาในชมรมเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามาแอบชอบผู้ชายที่เป็นกัปตันชมรมยกน้ำหนักรวมทั้งเธอไม่ได้มาเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าเพราะไม่เป็นความฝันของเธอจริงๆครับเมื่อกี้หนูก็ได้ลองยกไม่ขึ้นเลยค่ะแค่10กิโลเองค่ะก็ค่อนข้างเป็นบทที่ท้าทายมากแล้วก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยจะมีแบบมาเวนี้เท่าไหร่นักแสดงหญิงเลยค่ะใช่ค่ะก็หนูก็จะไปฝึกมาค่ะภายใน1เดือนหนูจะยกให้ได้ค่ะคือจริงๆเราก็คิดหลายทางครับแต่ว่าคือผมต้องการให้การเล่นละครเรื่องนี้มันมีความแบบแตะถึงความเป็นกีฬาจริงๆก็เลยคิดว่าอยากจะแบบเล่นจริงยกจริงแต่ยกจริงนี่หมายถึงว่ามันก็เป็นบาร์เบลที่ม็อกอัพนะครับแต่ว่ามันก็ต้องหนักระดับนึงก็เลยอยากได้นักแสดงที่มี DNA ของความเป็นนักกีฬาก็เลยคิดว่าคาแรคเตอร์ของเด็กที่ในกลุ่ม BNK เนี่ยคือผมมองว่าเด็กที่มันเต้นทุกวันเต้นทั้งวันแล้วก็มีความทะเยอทะยานมันมี DNA ที่ใกล้เคียงกับนักกีฬามากที่สุดแล้วก็ประกอบกับออนเป็นคนที่รูปร่างใกล้เคียงกับความเป็นนักยกน้ำหนักมากที่สุด คนหนึ่งไม่เป็นไรค่ะได้เป็นนางเอกก็โอเครวมทั้งการแสดงก็มีประสบการณ์มาบ้างก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นออนครับใช่ค่ะหนูกระดูกใหญ่กว่าเพื่อนค่ะ หนูคิดว่าหนูจะยกได้ค่ะใช่ค่ะก็หนูก็จะเทรนกับพี่ไก่ปวีณาด้วยค่ะแล้วก็จะไปคุกคีกับองค์การยกน้ำหนักค่ะก็จะได้หุ่นที่ ที่มีกล้ามเนื้อสวยงามค่ะค่ะก็หนูรับบทเป็นฝนค่ะก็ในเรื่องก็เป็นเพื่อนของพี่ออนค่ะอายุเท่ากันเลยใช่พี่ไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้นะความจริงแล้วอ้าวออนเอ้ยมินหวัดดีของมินเป็นเกรซก็เป็นเพื่อนของนุ่นเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นคู่ปรับกันนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะต้องเป็นเหมือนคู่แข่งทางด้านการเรียนด้านกีฬาหรืออาจจะเรื่องปัญหาหัวใจนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวละครเกรซเนี่ยก็มีความน่ารักนะคะไม่อยากให้รีบเกลียดกันไปก่อนด้วยความตั้งใจจริงๆแล้วคือตัวละครในเรื่องทุกตัวมันไม่ได้มีใครที่ดีสุดร้ายสุดอะไรเงี้ยก็จะมีมิติของมันซึ่งเกรซจริงๆแล้วก็อาจจะมีการแบบอยากแข่งขัน
โดยธรรมชาติของคนทั่วไปแต่ว่าเธอก็จะมีมิติด้านดีที่คนดูจะหลงรักเธอเหมือนกันครับก็ตะลันก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนคูลๆเท่ๆนิดๆซงจุงกิซงบอเขาซงจุงกิอ่ะเออก็พ่วงกับก็คงเห็นในตัวผมนะครับว่าใกล้เคียงใช่ไหมวัดเหมือนครับก็ผมมารับบทนี้นะครับก็รู้สึกท้าทายนิดนึงครับก็อาจจะออกจากตัวละครของตัวเองนิดนึงแต่ก็ต้องไปฝึกด้านกีฬาอะไรอย่างนี้มาบ้างครับเพราะว่าจะเป็นนักเทนนิสที่ตีเก่งมากๆครับน่าจะต้องครับเคยเล่นมาก่อนแล้วนี่เคยเล่นมาก่อนครับครับมีเบสิกอยู่แล้วครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบนะฮะหล่อรวยกล้ามใหญ่เหมือนตัวจริงเป๊ะขอบคุณครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงตัวจริงที่สุดไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพราะว่าเป็นคนหล่ออยู่แล้วแล้วก็ผมล้อเล่นนะฮะเดี๋ยวเขาด่าแม่เอาก็คือเป็นหัวหน้าชมรมยกน้ำหนักนะฮะแล้วก็พ่อเนี่ยเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วก็เหมือนกับว่ามันก็มีคีย์อยู่คีย์นึงที่เราต่อต้านพ่อใช่เพราะว่าเราอยากจะทำตามความฝันมันก็จะมีสตอรี่ของเขาอยู่แล้วก็วันนึงเนี่ยไปเจอน้องอ่อนก็คือนุ่นแล้วเราเห็นว่าเขาเนี่ยมีความสามารถในการยกน้ำหนักเราก็ต้องการจะให้เขาเนี่ยเข้ามาชมรมเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือว่ายังไงประมาณนี้ครับไม่ใช่ใกล้เคียงนะครับผมว่าบทมันมาแบบนั้นนะฮะเขาน่าจะผิดหวังใช่ส่วนใหญ่เราหล่อรวยมักจะไม่ค่อยได้พะลองใจดีแค่ไหนก็แพ้เสมอสนิทกันแล้วครับเจอกันสนิทกันแล้วก็เอาเทคนิคจากการที่ใช้ในการถ่ายหนังมาค่ะก็แต่หนูดีใจที่มันเหมือนแบบหนูได้เรียนรู้ตลอดเวลาค่ะก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่หนูแบบชอบมากๆค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้มากๆค่ะคามินตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นการแสดงครั้งแรกแล้วก็ได้มาแสดงละครด้วยก็หนูตื่นเต้นมากหนูชอบค่ะก็คือการได้มาทำตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นประสบการณ์ใหม่ของหนูมากๆแล้วก็หนูแบบชอบแบบเวลาได้ทำอะไรใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เลือกหนูเข้ามาค่ะหนูอะดูซีทคอมมาหนูแบบไปดูพวกซีรีส์มาว่าเขาแบบเขาเล่นกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเดี๋ยวหนูจะคิดว่าหนูจะต้องไปเล่นกีฬาด้วยสักหน่อยมีค่ะเขินมากเลยเวลาแบบพูดกับตัวเองในกระจกก็หนูดูอะไรหนูก็พูดตามว่าแบบอ๋อสมมติว่าหนูเปิดอันนี้ดูนะหนูก็เลยพูดว่าก็พูดตามเขาอะค่ะว่าเขาพูดอะไรแล้วก็ทำหน้าทำตาตามแต่หนูอายมากเลยอะก็นั่นแหละค่ะสำหรับมินนะคะจริงๆมินอะเคยมีผลงานซีรีส์มาบ้างแต่ว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะมันก็เหมือนห่างหายไปแล้วอะไรเงี้ยพอครั้งนี้ได้มีโอกาสกลับมาเล่นอีกก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสหนูคือมินว่าบทเนี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะปกติหนูจะเคยเล่นที่แบบเว็ด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 อยู่ดีๆก็ร้ายอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนตัวละครมีมิติมากกว่านั้นคือเขาผ่านอะไรมาเขาถึงได้เป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราจะต้องรู้จักตัวละครนั้นจริงๆว่าทำไมเหมือนเขาเจออะไรมาเขาถึงแสดงออกแบบนั้นหรือว่าเขาเจออะไรมาเขาถึงต้องการการยอมรับจากสังคมแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหจริงๆหนูก็ไม่ได้เก่งอะไรแล้วมันก็นานแล้วเนี่ยตอนนี้หนูก็ต้องมาขอคำแนะนำจากทุกคนแทนค่ะชิวๆชิวๆก็คือถ้าพูดถึงในแง่ของละครกีฬายกน้ำหนักสนุกกว่าที่คิดนะครับการยกน้ำหนักถ้าเกิดดูเผินๆมันจะเหมือนกับเป็นกีฬาที่ใครมีกำลังมากกว่าก็ชนะไปอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูดีเทลในการแข่งขันแต่ละครั้งจริงๆอ่ะแล้วเราฟังเสียงคนบรรยายเนี่ยการยกน้ำหนักมันจะมีทั้งบูและบุญเนี่ยมันมีทั้งการวางแผนการเรียกน้ำหนักหลอกคู่ต่อสู้การข่มขวัญคู่ต่อสู้มันเหมือนมีความเป็นเหมือนการเกทับเหมือนการเล่นไพ่รวมทั้งการวางแผนจัดลำดับการเรียกตัวเลขเหมือนกับเหมือนการเล่นตลาดหุ้นในขณะเดียวกันมันก็เหมือนการเล่นหมากรุกด้วยรวมทั้งการใช้พละกำลังเนี่ยโดยรวมแล้วการยกน้ำหนักมันเป็นกีฬาที่ดูนิ่งๆแต่ว่าสนุกกว่าที่คิดแต่ในขณะเดียวกันคือคนที่ไม่ใช่คอกีฬาเนี่ยก็สามารถดูละครเรื่องลูกเหล็กได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่นอกจากจะพูดถึงเรื่องกีฬาแล้วมันยังพูดถึงเรื่องชีวิตวัยรุ่นชีวิตวุ่นๆของวัยรุ่นที่ตัวละครมันจะต้องเรียนหนักมากครับต้องมีการบริหารเวลาต้องเรียนให้ดีต้องเล่นกีฬาให้เด่น
แล้วก็เป็นการที่ค้นหาความฝันของตัวเองแล้วก็ไล่ตามความฝันในตัวเองอะไรเงี้ยรวมทั้งสุดท้ายมันก็คือเรื่องของการเห็นคุณค่าของคนที่รักเราอะครับคนในครอบครัวเราคุณย่าคุณพ่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยกำลังใจจากคนที่เรารักเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังในการแบกยกน้ำหนักอะไรก็ตามในชีวิตเราได้ด้วยคนรักที่มาจากคนรอบข้างเราครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับตุลาคมเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวแล้วก็น่าจะมีโปสเตอร์มีโฆษณาอะไรอย่างนี้แหละครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับค่ะก็ฝากละครเรื่องลูกเหล็กไว้ด้วยนะคะทางช่องไทย PBS ค่ะกดหมายเลข3นะจ๊ะ